มาถึงแล้วทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านจับปิ้งบ้านกงรวมกันหมูกระทะเมื่อก่อนอยู่บ้านฉางแหละแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่แถวเนินกระปอกนี่บรรยากาศร้านนะครับให้ดูบรรยากาศร้านนะครับนี่บ้านกงนะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นร้านประจำของครอบครัวเหมือนกันจะมาทานหมูกระทะเนี่ยก็จะต้องทานร้านที่จับปิ้งบรรยากาศย้ายมานี่สวยงามมากนี่ต้นไม้ใหญ่สวยงามเลยทุกคนวันนี้เราก็มา2คนนี่มากับแม่วันนี้มากับแม่ตั๊ก2คนน้ำโมไปโรงเรียนวันนี้ขอมารีวิวคู่นะครับโอเคบรรยากาศโมมาหม่ำแต่โมไม่มาแม่มาหม่ำวันนี้โมไปโรงเรียนวันนี้มากัน2คนก็จะบรรยากาศมาโมไม่ได้มาหม่ำแม่มาหม่ำก๋วยเตี๋ยวเลยก๋วยเตี๋ยวเรือมีเรือด้วยนี่ร้านขายดีๆก็จะเป็นข้อไก่ซุปนี่ก๋วยเตี๋ยวเจอพ่อค้าเลยนี่พ่อค้าของเราขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไปลงช่องนะครับคุ้นๆบอกพี่กันหน่อยครับถนนเส้นบูรพาพัฒน์ติดกับปิ่นโตครับอ๋อบูรพาพัฒน์เส้นติดโซนะครับเมื่อก่อนก็คือร้านจับปิ้งนั่นแหละแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่สวยขึ้นมากเลยโอ้เห็นแล้วสบายใจคนเยอะนี่แม่ค้านี่เรา FC ตลอดแหละเมื่อก่อนนะครับขอให้ขายดีๆนะครับขายหมดนะครับคนหมดนะครับนี่มันยังนี่กันเลยแบบเรียวๆไปเลยทุกคนก๋วยเตี๋ยวไก่ทุกคนกินหมดแล้วเพิ่งจะนึกขายนี่ดูวันนี้กินอะไรบ้างพ่อขนมจีนคนขนมจีนอร่อยมากแกงเขียวหวานเราชอบเนาะก็จะเป็นน้ำยานะครับขนมจีนน้ำยาปลาน้ำเงี้ยวแกงเขียวหวานขออนุญาตถ่ายนะครับวันนี้เรามาถ่ายคนละจานตามมาจากเราคนไร้รัวๆนะบ้านฉางตรงนี้ร้านเขาเปิดอยู่แถวเนินกระปอกนะเราตามมาร้านนี้ชื่อร้านว่าร้านจับปิ้งนะคะถ้าทุกคนเคยรู้จักก็คือในนามจับปิ้งหมูกระทะเมื่อก่อนนะจับปิ้งเก่าแต่ว่าจับปิ้งเก่าเขาก็มีร้านบ้านกงที่ว่าเขาขายพวกขนมจีนก๋วยเตี๋ยวข้าวขาหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เขามามิกรวมกันเลยอยู่ที่เส้นบูรพาพัฒน์นะคะไม่แพงแค่50บาทเองก๋วยเตี๋ยวชามเริ่มเลยค่ะแล้วเป็นบุฟเฟ่ปีกไก่ข้อตับเอ้ยไม่ใช่เลือดเนาะเลือดแล้วก็ผักนะคะก็กินได้ไปเลยกินไม่อันเมนี่เลยแล้วก็น้ำที่เราชอบมากเลยพ่อจะชอบพริกงวยส่วนแม่จะชอบอัญชันมะนาวอร่อยมากแล้วก็สไตล์การแต่งร้านเหมือนเดิมค่ะจะคงความเป็นวินเทจเห็นไหมคะเป็นชอบมากเลยการแต่งร้านไม่ว่าจะร้านเก่าหรือร้านใหม่ตรงนี้ก็แบบแต่งได้แบบน่ารักมากเลยเครดิตให้เจ้าของร้านนะเออมากนี่นะคะหม้อก๋วยเตี๋ยวเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วดูนะแบบว่าแผงอะไรเงี้ยจะแบบออกอินเทนหน่อยบรรยากาศในร้านนะครับเยอะมากเลยอ่ะเขาให้บุฟเฟ่ข้อเนี่ยไม่อั้นเนาะกินข้อก็อิ่มรสชาติกลมกล่อมนะคะขนาดปรุงน้อยแล้วเรานี่ถึงนะคะบ้านกงร้านบ้านกงเอิร์นแล้วใครนี่ถึงร้านจับปิ้งร้านบ้านตามมานะคะสำหรับวันนี้ขอไปกินก่อนนะบ๊ายบาย